ต่อไปนะคะมาเริ่มในส่วนของแขนนะคะแขนเนี่ยเราจะเริ่มตรงใต้วงแขนนะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะก็มาดึงถักขึ้นมา2ห่วงโซ่นะคะก็ถักดับเบิลโคเชต์ไปเลยเก็บไหมไปด้วยเนาะดับเบิลโคเชต์นะคะนี่นะคะใกล้จบแถวแล้วทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อกับจุดแรกดึงขึ้นมาเลยนะคะก็ถักขึ้นมา2ห่วงดับเบิลโคเชต์เหมือนเดิมให้ลงตรงจุดนี้นะคะจุดที่เราเริ่มต้นเนี่ยลงที่นี่ทุกครั้งนะคะเวลาถ้าเราเริ่มแถวใหม่เนี่ยไม่ต้องไปลงในห่วงถัดไปแต่ว่าลงในห่วงที่ติดกับโคนนะคะแขนเนี่ยมันจะได้ตรงเนาะมันจะได้ไม่คดไปเพราะว่าตัวแรกนูดี้ไทม์เนี่ยนูดี้ไม่ได้ลงตรงช่องนี้แล้วก็แขนเสื้อมันคดก็เลยทำให้รู้แล้วว่าอ๋อตัวนี้เนี่ยเราต้องทำตรงจุดเริ่มต้นตรงโคนแขนเสื้อมันจะได้ไม่คดนะคะ
ก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ทุกแถวนะคะอันนี้แถวที่สองละนี่นะคะตัวแขนเสื้อที่ได้สีชมพูเนี่ยจะมี9แถวแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะ5แถวสีดำก็3แถวนะคะทำแบบนี้2ข้างเลยทีนี้ก็มาเก็บในส่วนของเอวนะคะก็คือแถวตรงนี้ค่ะแถวก่อนที่เราจะทำ5ดับเบิลโคเชต์ที่เป็นตัวชายเสื้อนี่นะกลับด้านมาด้านในนะคะนี่นะคะแถวบนนี้นะคะแถวบนก่อนตรงจุดเนี้ยค่ะเราจะเก็บมันเพื่อให้เวลาที่เราใช้งานเสื้อไปนานๆเนี่ยมันจะไม่อ้ากว้างขึ้นอย่างของลูกสาวเนี่ยที่หนูดีทำให้ลูกสาวนะคะมันใช้ไปนานๆแล้วมันเกิดการอ้านี่นะคะถักธรรมดาไปเลยสอดเข้าไปข้างล่างนะคะดึงขึ้นมาไปตัวถัดไปนะคะสอดเข้าไปข้างล่างดึงขึ้นมาคล้องอีกหนึ่งห่วงแค่นี้นะคะเอาเฉพาะแถวนี้นะเก็บไหมด้วยก็ดีเนาะลืมเก็บไหมนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะมาสุดตรงใต้วงแขนเนี่ยเพราะว่าแถวมันสุดแค่นี้แล้วก็มันมาเริ่มอีกทีตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดไหมเลยตัดไหมเราก็ไปเริ่มแถวใหม่นะคะแถวของมันคือแถวนี้นะคะนี่นะคะต่อไปจะเป็นส่วนของตัวหมวกกันนะคะเราจะเริ่มที่ตัวที่4นะคะเริ่มจากนับจากตัวนี้นะคะตัวที่เราทำส่งตัวใน1ห่วงเนี่ยเราจะนับเป็น1 2 3 4 4ปุ๊บเราก็มาเริ่มบนตัวนี้ที่เรานับ4ดึงมานะคะถักขึ้นมา3ห่วงถักขึ้นมา2นะคะขออภัยค่ะแล้วก็ดับเบิลโคเชต์ลงไป1ตัว1ห่วงค่ะ
เริ่มเบลอค่ะค่ะสองนะคะสองห่วงในหนึ่งห่วงเนาะทีนี้ก็ห่วงต่อไปเนี่ยหลักต่อไปตรงนี้เราก็ลงแค่หนึ่งนะคะต่อไปก็ลงแค่หนึ่งเหมือนกันนะคะนี่นะต่อไปมาถึงตรงจุดที่มีสองห่วงตรงนี้เนี่ยเราจะลงสองนี่นะคะก็คือว่าในส่วนของหมวกเนี่ยแถวแรกนะเราจะลงสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองไปเรื่อยให้จบแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแถวที่สองเนี่ยเราก็จะทำหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่นะคะมาถึงตอนจบของแถวนะคะตรงที่หลักสุดท้ายเนี่ยเราก็จะลงสองเหมือนกันเพื่อให้เหมือนตรงจุดเริ่มต้นทีนี้เราก็กลับด้านขึ้นแถวใหม่นะคะแถวใหม่เนี่ยให้เราลงแค่หนึ่งหลักไปตลอดแถวนะคะเอาให้จบแถวเนาะเราจะลงแค่หนึ่งหลักหนึ่งหลักไปทุกแถวนะคะให้ได้รูปหมวกขึ้นมาเลยนี่นะคะลงหนึ่งต่อหนึ่งเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวหมวกทีนี้ก็เราก็พับกลับด้านแบบนี้นะคะเอาด้านในออกมาเราก็เก็บหมวกกันนี่นะคะสอดเข้าไปกับข้างนี้ดึงไหมขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาอีกห่วงหนึ่งแค่นี้ค่ะ
นี่นะคะเสร็จตัวหมวกก็กลับด้านมาก็จะได้เป็นรูปทรงหมวกนะคะนี่นี่นะคะหมวกต่อไปเราจะมาทำขอบหมวกกันนะคะให้เริ่มตรงนี้นะคะแถวที่หนึ่งของหมวกสอดเข้าไปดึงขึ้นมาค่ะถักขึ้นมาสองห่วงต่อมาก็มาสอดตรงนี้นะคะดับเบิลโคเชต์ก็มาที่แถวต่อไปสอดเข้าไปนะคะในตัวของหลักก็ในจุดนี้นะคะนี่นะคะพอจบแถวรอบหมวกแล้วเนี่ยเราก็พลิกกลับมาเริ่มแถวไหมแค่นั้นนะคะทีนี้พอพับครึ่งแถวที่หนึ่งนะพับครึ่งแถวที่หนึ่งแล้วก็เย็บเลยเย็บให้ติดกับตัวหมวกนะ
ต่อไปก็มาทำหูกันนะคะนี่นะเริ่มต้นแบบนี้นะถักขึ้นมา2ห่วงนะถักดับเบิ้ลโครเชต์7หลักนี่นะคะ7หลักเราก็ดึงเส้นไม่ต้องดึงจนสุดนะคะไม่ต้องดึงให้สุดดึงแค่ให้เป็นครึ่งวงกลมแค่ประมาณนี้ก็พลิกกลับด้านมาสอดเข้าไปดึงขึ้นแถวใหม่ดับเบิ้ลโครเชต์ซ้ำลงไปในจุดเดิมนะคะดับเบิ้ลโครเชต์ในห่วงถัดไปดับเบิ้ลโครเชต์ซ้ำในจุดเดิมนะคะห่วงสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องดับเบิ้ลโครเชต์นะคะลงแค่ไม่ต้องซ้ำดับเบิ้ลโครเชต์อีกหนึ่งนะลงแค่หนึ่งก็พอไม่ต้องลงสองเหมือนเพื่อนๆทีนี้ก็พลิกมากลับด้านขึ้นแถวใหม่นะแถวใหม่เราก็จะไม่ลงซ้ำแล้วเราจะลงที่ห่วงใหม่เลยแต่ห่วงใหม่นี้เราก็ซ้ำอยู่ซ้ำดับเบิ้ลโครเชต์ไปนะคะปกติที่บ้านมีน้องหมาเนาะก็จะมีคนน้องหมาที่ใหม่พรมลูกสาวชอบไปคุกคลีกับน้องหมาเป็นน้องหมาที่เลี้ยงในบ้านนะคะจะเป็นน้องหมาสะอาดนี่นะคะห่วงสุดท้ายห่วงสุดท้ายไม่ต้องซ้ำสองหลักนะคะจบที่หลักเดียวเลยถักขึ้นมาแล้วก็ตัดใหม่แค่นี้นะคะทำสีม่วงเนาะสองอันนะคะแล้วก็สีดำสองอันเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะประกอบส่วนของหูกันนะคะให้สีม่วงอยู่ข้างหน้านะ
เวลาทำมันจะได้งุ้มขึ้นมาแบบนี้นะคะเนาะมันจะได้งุ้มขึ้นมาเนาะให้สีม่วงอยู่ข้างหน้านะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับหูในส่วนของหัวทีนี้ก็ตัดใหม่นะกะประมาณตรงจุดที่เราอยากได้นะคะแล้วก็เย็บหูติดเข้าไปนี่นะคะเส้นตรงกลางหมวกเนาะก็ถัดมาสัก3 เส้นนี่นะพอเย็บมาถึงตรงกลางหูเนี่ยแล้วก็บิดหูมานิดนึงเนาะทำมุม45 องศาแล้วก็เย็บมาทางด้านนี้นะคะแบบนี้นะต่อไปจะมาเก็บขอบเสื้อกันนะคะสอดที่ปลายสุดนะนี่เป็นตัวเสื้อนะสอดที่ปลายสุดดึงขึ้นมา1 ห่วงถักขึ้นมา1 ห่วงค่ะทีนี้ก็ดับเบิลโคเชต์ลงไปที่แถวสุดท้ายตรงนี้นะ1 หลักแล้วลง3 หลักนะคะนี่นะคะ3 หลักต่อไปในแถวต่อไปเนี่ยเราจะสอดเข้าไปดึงแล้วก็แบบดึงขึ้นเลยแบบนี้เนาะต่อไปก็อีกแถวหนึ่งก็ลงดับเบิลโคเชต์นะคะ3 หลักเนาะนี่นะคะ3 หลักแถวต่อไปก็ควักปกติขึ้นมาแค่นี้นะเราก็3 หลักอีกดับเบิลโคเชต์นะคะนะคะจะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะมาถึงตรงจุดที่เราเก็บเอวเนาะเราก็สอดเข้าไปนะคะพยายามนิดนึงแค่นี้นะคะแถวที่เราเก็บเอวก็แถวต่อไปก็ดับเบิลโคเชต์3 หลักเหมือนเดิมนี่นะคะเป็นอันจบแถวเก
็บขึ้นมาอีกห่วงนึงตัดไหมนะคะเราก็กลับด้านเนาะเก็บไหมนิดนึงเพื่อความเรียบร้อยนี่นะคะทำทั้งสองข้างเลยนะเก็บสองข้างเลยในส่วนของโบด้านหลังเนี่ยให้กะประมาณความยาวให้เหมาะกับขนาดเสื้อนะคะแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยความกว้างเนี่ยให้ทำ8แถวนะคะถักดับเบิลโครเชต์ธรรมดาเนาะทีนี้ก็พับ2แถวแรกกับ2แถวบนก็มาประกบกันแบบนี้นะคะก็เย็บติดเลยเย็บให้มันอยู่ติดกันเป็นรูปโบนี่นะคะได้โบแล้วก็เย็บติดที่ชุดนี่นะคะตัวชุดของเรานี่เนาะนี่เป็นหมวกก็ติดตรงด้านหลังเย็บติดตรงนี้เลยนะเย็บด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะเย็บติดลงไปเนาะด้านล่างไม่ต้องเย็บแค่ด้านบนแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดกระดุมนี่นะคะเสร็จแล้วสำหรับเสื้อที่เราทำนะคะตัวด้านซ้ายเนี่ยคือตัวที่เราทำคือขนาดอายุ2ขวบครึ่งถึง3ขวบครึ่งส่วนตัวด้านขวาเนี่ยเป็นตัวอายุ1ปีถึง1ปีครึ่งแต่ทีนี้คือทำผิดสูตรไปนิดนึงเนาะตัวแขนเสื้อสังเกตตรงไหล่มันก็เลยจะไม่ค่อยกว้างเพราะว่าไม่ได้เว้นช่องตอนที่ลง2ห่วงนะคะก็เลยไม่ได้แสดงวิธีทำในวิดีโอหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมนางแบบใส่ตัว1ถึง1ปีครึ่งแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยไม่มีวิธีทำยังไงก็ถ้าใครที่อยากทำไซส์ขนาด1ปีถึง1ปีครึ่งเนี่ยก็ให้จากขนาดของ3ไซส์ที่ได้ลงรายละเอียดไปนะก็ปรับขนาดให้น้อยลงตามนั้นละกันนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะแล้วก็เราวันหลังเราจะมาทำวิดีโอใหม่ๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ